ึดสู้อีกครั้งจากดาวสู่แม่ค้าตามสั่งค่ะสาวแหม่มอลิสาขายอาหารตามสั่งแล้วเรียกได้ว่าเป็นอดีตนางเอกชื่อดังอย่างแหม่มอลิสาขจรชัยกุลที่ห่างจากวงการมาถึงเป็นหลายปีไปเปิดร้านอาหารแบบตามสั่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เผยขอสู้เป็นอีกครั้งหลังจากที่ประสบเรื่องราวชีวิตมากมายจากงานที่ส่งออกสินค้าแฮนด์เมดจนชีวิตพลิกผันกลายเป็นติดตังกว่า10ล้านจนไม่มีอะไรเหลือเลยล่ะค่ะต้องขายใช้แถมยังต้องเผชิญสุขภาพร่างกายล่าสุดตัดสินใจเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่ร้านกาแฟริมลินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หวังจะหล่อเลี้ยงชีวิตในช่วงบั้นปลายอดีตนางเอกในวัย54ปีค่ะเขาควรทำอาหารตามสั่งให้กับคนซื้ออย่างตั้งใจก่อนจะนำไปเสิร์ฟถึงโต๊ะนอกจากนี้เองยังลงมือทำทุกอย่างโดยตัวเองทั้งไปจ่ายตลาดทำอาหารล้างจานทำความสะอาดครัวเพราะว่ายังไม่มีรายได้มากพอจ้างพนักงานนั่นเองแหละค่ะแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากเท่าไรจากในวัยนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพเธอก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยแหละค่ะหลังจากนี้เธอบอกว่าไม่คาดหวังอะไรไม่ทำให้ตัวเองเครียดมากก็พอคือมีความเครียดว่าความอ้วนนี่แหละว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายคิดตกจนต้องหายไปจากวงการโดยเธอบอกว่าหลังจากที่ผ่านมาพบว่าเธอนั้นกินวันละ10กว่าเม็ดล่าสุดนี้ไม่นานมาตรวจพบว่ามีโรคเพิ่มเข้ามาอีกค่ะทำให้แต่ละวันต้องกินยาเพิ่มขึ้นช่วงชีวิตที่ต้องประสบกับเรื่องราวปัญหาทางนี้สินและสุขภาพทำให้ตัดสินใจมาทำอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบและถนัดโดยแผงนั้นตั้งขายบริเวณตามหน้าคอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีหลายปีแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายกลับมาจนกระทั่งมีโอกาสไปเดินทางหาที่ได้จังหวัดเชียงใหม่ได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟริมรินที่ใจดีให้โอกาสเปิดพื้นที่เปิดขายอาหารตามสั่งภายในร้านโดยคิดค่าที่ถูกจึงตัดสินใจสู้อีกครั้งพาเจ้าไข่เจียวสุนัขชิวาวาคู่ใจเดินทางมาปักหลักขายอาหารตามสั่งที่นี่ทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของคุณแหม่มอลิสาด้วยค่ะขอให้ขายดีเฮงๆๆเลยค่ะ